เกิร์ลไวคุยปินตาเจ๋หาวสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมสินแสอูปู่ทองปู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel Asia แห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในนักขัตปีชวดประจำปี2561ในปี2561นี้เป็นปีจอครับผมนะทีนี้การพยากรณ์ต่างๆเนี่ยจะออกมาในหลายแง่มุมนะครับผมนะเราจะมาค่อยๆทำความเข้าใจก่อนว่านักขัตปีชวดนั้นตัวของท่านนั้นเป็นธาตุอะไรบ้างดวงจีนนั้นก็จะยึดหลักคำว่า5ธาตุมีธาตุอะไรบ้างก็มีธาตุดินธาตุทองธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟดวงชะตาของแต่ละท่านแท้จริงแล้วมีธาตุประจำตัวของแต่ละท่านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแน่นอนนะครับแต่ในที่นี้ธาตุประจำตัวของปีเกิดไม่ใช่ตัวเกิดนะประจำตัวของท่านที่เกิดปีแต่ละปีนะมีเป็นธาตุอะไรบ้างสามารถบ่งบอกได้ทันทีว่าท่านเกิดปีอะไรท่านเป็นธาตุอะไรแต่ถ้าอยากจะทราบว่าดวงชะตาของท่านนั้นแท้จริงแล้วมีธาตุประจำตัวเป็นธาตุอะไรจำเป็นจะต้องไปหาสินแสหมอดูดวงจีนนะครับเพื่อที่จะต้องแจ้งปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดและเวลาเกิดนะครับเราจึงจะทราบว่าแท้จริงแล้วตัวของท่านนั้นมีธาตุประจำตัวเป็นธาตุอะไรนะครับทีนี้ในการในคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์แบบโดยใช้นักขัตของปีเกิดมาเป็นการพยากรณ์ในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของนักขัตของท่านที่เกิดในปีชวดนั่นเองปีชวดนั้นเป็นธาตุน้ำเล็กครับผมนะเป็นธาตุน้ำเล็กแล้วนิสัยใจคอเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับว่าท่านที่เกิดปีชวดโดยทั่วไปแล้วนิสัยโดยพื้นเพของท่านที่เกิดปีชวดเป็นอย่างไรบ้างคืออย่างนี้ครับท่านที่เกิดปีชวดเนี่ยนะอันดับแรกก็จะมีความขยันนะใฝ่ที่จะเรียนรู้นะครับผมนะแล้วก็มีความตื่นตัวตลอดเวลานะชอบศึกษาหาความรู้เรื่องค้าขายก็มีหัวสมองชอบค้าขายเป็นสายเลือดอยู่แล้วนะครับทีนี้มาถึงพูดถึงว่าคนที่เกิดปีชวดจะสมพงกับปีใดนะท่านที่เกิดในปีชวดก็จะสมพงกับท่านที่เกิดในปีฉลูท่านที่เกิดในปีชวดจะสมพงกับปีฉลูนั่นเองนะนอกจากปีฉลูแล้วก็ยังมีปีวอกครับผมปีวอกเสร็จแล้วก็มีปีมะโรงนะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคู่หูบัดดี้เลยทีเดียวนะส่วนทุกๆปีจะมีเดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดปีชวดครับเดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดปีชวดนะครับได้แก่เดือนมกราคมเดือนเมษายนเดือนสิงหาคมนะ3เดือนนี้เป็นเดือนที่เกื้อหนุนกับท่าน3เดือนนี้เป็นมิตรกับท่านนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดปีชวดล่ะครับจะต้องระวังปีไหนบ้างนะครับเคยได้ยินไหมครับว่าปีชง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 นั้นมีแต่ดวงจีนเท่านั้นน่ะที่มีคำว่าปีชงแต่ตอนนี้โดยทั่วไปคนไทยทั่วไปก็เริ่มฟังแล้วก็เข้าใจเข้าสู่บ่อยครั้งแล้วว่าอ๋อมีคำว่าปีชงเกิดขึ้นนะหลายๆท่านก็จะไปตามศาลเจ้าจีนนะเพื่อไปปัดชงไปสะเดาะเคราะห์ไปแก้เสนียดจันไรนะครับผมนะปีชงของท่านที่เกิดปีชวดนั้นได้แก่ปีมะเมียครับผมนะได้แก่ปีมะเมียนะนอกเพราะปีมะเมียก็จะไม่ส่งผลดีกับท่านเลยนะครับผมเพราะว่าปีชวดเป็นธาตุน้ำปีมะเมียเป็นธาตุไฟในเมื่อน้ำกับไฟประจันบานกันมันก็จะมีเรื่องเสียหายรุนแรงเกิดขึ้นนะครับผมนะเลือดตกยางออกเสียเงินเสียทองปวดทุกอกทุกใจนะครับนะเดือนที่ไม่ส่งผลดีนะครับก็ได้แก่เดือนมิถุนายนนะเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเดือนมิถุนายนเป็นตัวแทนของเดือนมะเมียนั่นเองนะครับนะเดือนมิถุนายนเป็นตัวแทนของเดือนมะเมียนะครับแล้วท่านที่เกิดปีชวดล่ะนะหมายถึงท่านใดบ้างนะท่านอยากคิดว่าท่านเกิดวันที่1มกราคม
วันที่2มกราคมวันที่3มกราคมของปีชวดท่านจะมาเป็นคนปีชวดไม่ใช่นะครับผมนะท่านที่เกิดปีชวดนะตามปฏิทินจีนทั่วโลกเลยนะครับหมายถึงท่านที่เกิดในปีชวดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีชวดนะจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีฉลูนั่นแหละครับท่านจึงจะเข้าสู่กฎเกณฑ์ของคนที่เป็นนักษัตริย์ปีชวดนั่นเองนะครับนะแล้วในปีจอเนี่ยนะครับ2561เนี่ยดวงของชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับในปี2561เนี่ยจะเรียนให้ท่านทราบว่านะครับเป็นปีจอปีจอนั้นเป็นธาตุดินแข็งนะครับแล้วก็ราศีฟ้าของปี2561นี้ก็เป็นดินภูเขาเปรียบได้กับนะเป็นสุนัขนะครับนะสุนัขยืนอยู่บนภูเขานะที่คอยเฝ้าเหตุการณ์ที่จะบันดาลโชคลาภหรือความทุกข์ให้แก่ท่านนะครับแต่ว่าสุนัขที่เฝ้าอยู่บนภูเขานี้ยังได้นำเทพองค์หนึ่งมาฉายแสงในดวงชะตาของท่านเทพองค์นี้เรียกว่าเทพเจี๊ยกัวนะครับเทพเจี๊ยกัวเทพเจี๊ยกัวจะมาฉายแสงในดวงชะตาของท่านมีอิทธิพลกับท่านที่เกิดปีฉลูนะครับผมนะครับประธานจะส่องแสงประกายให้กับท่านที่เกิดปีชวดนะครับผมนะทำให้ท่านที่เกิดปีชวดเนี่ยนะมีได้รับผลทางด้านดีและส่วนใหญ่เป็นด้านดีนะครับผมนะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2561จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีฉลูนั่นเองนะครับนะเทพเจี๊ยกัวองค์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเทพเจี๊ยกัวเนี่ยนะก็จะทำให้ท่านเนี่ยนะเป็นคนที่มีความอดทนนะมีความอดกั้นขึ้นนะแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะจะใฝ่ในเรื่องการเรียนรู้นะแล้วก็การทำงานต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเทพองค์นี้นะไม่ใช่เทพโชคลาภท่านจะทำอะไรก็ต้องขอให้ยึดถือความไม่ประมาทนะครับนะแล้วก็อย่าไปทำสิ่งที่ไม่ผิดกับกฎหมายเทพองค์นี้นะครับถ้าหากว่าดวงชะตาท่านใดนะต้องการปีที่เป็นธาตุดินเทพองค์นี้จะโดนบันดาลโชคลาภให้กับท่านอย่างมากมายนะครับแต่ท่านใดก็ตามที่ดวงชะตาไม่ต้องการธาตุดินสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้ว่าจะได้เนี่ยมันก็จะได้ยากขึ้นนะครับผมนะดังนั้นการจะต้องทำอะไรก็ต้องเช็คดวงดูดวงของตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับดวงชะตานี้นะก็ไปในทางที่ส่วนใหญ่จะเป็นทางที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะในท่านที่เกิดปีชวดเนี่ยนะดวงชะตาของท่านในปี2561เนี่ยก็โดยทั่วไปก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้มาพูดถึงด้านโชคลาภและการเงินเป็นอย่างไรบ้างด้านโชคลาภนะครับด้านการเงินนั้นนะก็จะทำให้ว่ามีโชคมีลาภแต่เป็นโชคลาภที่เรียกว่าพอประมาณเป็นน้ำจิ้มนะครับไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่นะการเงินก็มีรายรับที่ดีนะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะครับส่วนท่านที่ค้าขายนะครับประกอบอาชีพอิสระต่างๆเราเนี่ยนะก็จะเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ท่านตั้งเอาไว้เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งนะครับผมนะด้านการงานนะครับผมท่านที่รับราชการนะครับนะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งเพราะองค์เทพเจี๊ยกัวเนี่ยก็คือองค์เทพเกี่ยวกับขั้นที่เกี่ยวกับขุนนางนะครับเกี่ยวกับการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งเพราะฉะนั้นท่านที่รับราชการอยู่นะครับเกิดปีชวดนะครับผมก็จะมีโอกาสได้ดิบได้ดีนะครับได้โชคได้ลาภนะได้ความดีความชอบนั่นเองนะแล้วรวมทั้งท่านที่ทำงานประจำต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นด้วยเช่นกันนะด้านความรักครับผมด้านความรักท่านที่เป็นสุภาพสตรีก็จะมีโอกาสดีเพราะว่าเทพคิวปิดหรือดาวกามเทพเนี่ยนะก็จะแผงสอนนะฮะทำให้ท่านได้มีโอกาสสละโสดได้มีโอกาสได้พบเจอคนรักนะครับได้สารความสัมพันธ์ที่แนบแน่นที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับองค์เทพเจี๊ยกัวก็จะทำให้ท่านสุภาพสตรีนะครับ
ที่เป็นโสดอยู่มีโอกาสที่จะได้พบเจอคู่นะครับนะก็ทำให้ท่านได้คลายเหงาแก้เหงาไปได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะนำพาไปสู่การใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับการเลือกของกับการเลือกตัวบุคคลไม่เหมือนกันนะครับผมนะการเลือกของก็ยังมีอย่างเลือกผลไม้ก็มีการเลือกคุณภาพเกรด A เกรด B เกรด C นะครับผมนะแต่การเลือกตัวบุคคลท่านก็ต้องรู้จักการเลือกด้วยเลือกได้พยายามใช้สิทธิ์ใช้โอกาสของท่านให้ดีที่สุดนะครับนะใช้นาทีทองให้เป็นประโยชน์นะครับเลือกอย่างไรครับผมก็โดยการดูหงอเฮงนั่นเองนะครับว่าหงอเฮงของฝ่ายชายเป็นอย่างไรบ้างนะครับจมูกใหญ่ไหมปากใหญ่ไหมมีเนื้อแน่นไหมครับนะคางมีเนื้อไหมนะในตาเล็กหรือเปล่าในตาเล็กดีไหมดีนะในตาเล็กที่ยาวๆเรียวๆดีเลยทีเดียวนะครับผมนะหากท่านเลือกดูไม่เป็นไม่เป็นไรครับผมก็มีทางเลือกให้กับท่านนะครับก็โดยการเปิดมาดูที่คลิปของกับผมสินแสอู่ทองอู่น้ำที่ได้มีออกคลิปต่างๆเกี่ยวเรื่องหมอเฮงออกไปอยู่หลายขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับผมนะการดูคลิปทาง YouTube นี้ก็ยังได้ประโยชน์อยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับผมนะอย่างไรก็ตามแต่การเลือกดูหมอเฮงเนี่ยก็อย่าไปเลือกเอาตามที่อันนี้นะครับผอมแห้งแรงน้อยหรืออ้วนฉูดฉะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เป็นผลดีกับท่านนะครับผมควรจะเลือกอย่างไรบ้างก็เลือกที่ว่ามีเนื้อแน่นต่างๆเหล่านี้นะดีที่สุดก็ดูในคลิป YouTube ของกระผมก็ท่านก็จะได้ไกด์ไลน์เป็นประโยชน์กับตัวท่านอย่างมากมายเพราะว่าการดูคลิป YouTube นั้นดู10ครั้งก็ฟรีดู100ครั้งก็ฟรียิ่งดูก็ยิ่งได้ประโยชน์นั่นเองนะครับนะก็จะมีหลายท่านก็ได้โทรถามมาว่าถ้าอยากจะดูดวงจีนกับกระผมเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างก็ง่ายนิดเดียวเลยครับเบอร์ของกระผมนี่เลยครับ0893403857นะครับ0893403857ท่านก็สามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะครับผมนะแล้วก็ต้องแจ้งปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดแล้วเวลาเกิดนะแล้วผมก็จะวิเคราะห์ดวงชะตาให้กับท่านนะครับผมนะก็อยากจะเชิญชวนให้มาลองใช้บริการบ้างคุ้มแสนคุ้มนะครับผมท่านจะได้ทราบดวงชะตาของท่านทั้งหมดอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีชุดเอกสารนะครับชุดเอกสารทั้งชุดนะครับผมนะก็จะส่งให้กับท่านนะครับส่งตรงถึงบ้านท่านโดยตรงเลยนะครับผมนะเอกสารทั้งปึกก็จะเป็นเรื่องราวของท่านแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็ลองดูนะครับผมการดูดวงจีนมีค่าใช้จ่ายนะครับผมมีค่าครูไม่ได้ดูฟรีนะครับผมนะถ้าท่านสนใจก็โทรเข้ามาได้ตามเน้นนะครับผมนะก็ท้ายนี้ก็เวลาพอสมควรนะครับผมนะอยากจะมีทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาเป็นการส่วนตัวนะครับผมนะก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติในการติดตามและรับชมนะครับนะท้ายนี้ขอความกรุณาจากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกกับผมนะและทีมงานนะครับที่จะนำสาระเรื่องราวดีๆนำเสนอให้กับท่านนะครับก็ขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับใจเจียน7 กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ